ไปดูคลิประทึกของตำรวจในพื้นที่ชลบุรีเหมือนที่คุณเคนโดบอกงานนี้ไล่ล่ากันแบบในหนังเลยตำรวจเนี่ยยิงล้อหน้าแตกไปแล้วนะแต่ว่าคนร้ายก็พยายามที่จะขับรถค่ะเนื่องจากว่าในรถมียาเสพติดขับรถซิ่งหนีตำรวจจนไฟแลบเต็มถนนไปหมดสุดท้ายก็ถูกจับได้อยู่ดีไปดูคลิปนี้กันค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงหรือในหนังฮะไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์นี่เป็นญาติกับพี่ทัศน์หรือเปล่าลองตะแลบแป๊บอันนี้คือล้อแลบแป๊บโบราณนึกจะบอกนึกว่าจะบอกฟาสต์อย่างเงี้ยฟาสต์9ผมนึกถึงพี่ทัศน์อัลบั้มชุดแรกลองตะแลบแป๊บเนี่ยตำรวจยังบอกเลยไฟแลบเลยนะคะงานนี้เป็นเพจ Facebook ของสถานีตำรวจภูธรหนองขามอ่ะเขาออกมาโพสต์ว่าภาพเนี้ยได้ตอนที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรหนองขามกำลังไล่ล่าเลยนะจับกุมแก๊งค้ายาเสพติดที่ขับรถกระบะสีดำหลบหนีตามถนนสายมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะฝั่งขาเข้าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตำรวจเนี่ยใช้วิธียิงยางล้อหน้าฝั่งคนขับแตกไปเรียบร้อยแล้วนะคนร้ายสู้คนร้ายก็พยายามขับรถหลบหนีการจับกุมด้วยความเร็วแบบเร็วมากจนทำให้วงล้อที่เป็นแม็กซ์เสียดสีกับพื้นถนนจนเกิดสะเก็ดไฟกระจายไปทั่วแล้วงานนี้พอเกิดสะเก็ดไฟถามว่าแคร์ไหมไม่แคร์ยังขับต่อจนกว่าจะขับไม่ได้นั่นแหละนะคะแต่คนที่ตกใจคือคนใช้รถใช้ถนนที่แบบไปอยู่ข้างๆเนี่ยกลัวมากเลยงานนี้ค่ะคนที่ดูคลิปนี่ก็ตื่นเต้นไปพร้อมเจ้าหน้าที่อันนี้จนมุมแล้วนะที่เน้นประเด็นใหญ่เลยโทรศัพท์ไปสอบถามพันตำรวจเอกคงศักดิ์บุญสื่อสุวรรณค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองขามนะคะบอกงี้ว่าหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนของภูธรหนองขามสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนนะคนแรกคือนายกันตินันหรือว่าเจคำประกอบอายุ37อีกคนหนึ่งชื่อนายโกศินหรือว่าลีโอเพชรสมอายุ21พวกนี้มันมีฉายาหมดคุณมันเป็นเก๋าขาใหญ่เป็นสายเก๋าอ่ะของกลางเพียบเลยมีของกลางเป็นยาบ้า 3,250 เม็ดอ่ะยาไอซ์ 41.70 กรัมยึดนะคะรถกระบะ Isuzu D-Max สีดำสภาพพังยับเยินเสียหายแบบนี้ได้1คันค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะยาบ้ายาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายเป็นผู้ขับขี่ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะโดยผิดกฎหมายขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยไม่ด้วยนะและประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยเสียหายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะโอ้ทำไปได้นะคุณผู้ชมตอนแรกก็นึกว่าเป็นภาพแบบในภาพยนตร์หรือเปล่านี่วิ่งไปไกลพอสมควรนะไกลตำรวจบอกวิ่งไกลมากกว่าจะแบบยางแตกแล้วก็หยุดรถคันนี้ได้แหมลองตะแลบแป๊บจริงๆเก่ามากค่ะอันนี้แบบรถแลบแป๊บนะฮะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ